ท่านประธานรัฐสภากับผมนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลวันนี้กับผมจะขออภิปรายร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา2019วงเงินเพิ่มเติม500,000,000 บาทท่านประธานครับจากการที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรในช่วง2ปีที่ผ่านมาผมมีความรู้สึกเสียใจที่สุดในการเป็นผู้แทนราษฎรคือการตัดสินใจเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบ2เพราะว่าถ้าไม่เลือกเขาวันนั้นผมเชื่อว่าเขายกเลิกการเลือกตั้งแน่นอนเพราะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เลือกไปแล้วอย่างน้อยมาตรา44ก็หายไปคณะรักษาความสงบก็หายไปแต่ผมไม่คิดว่าคนที่มีประสบการณ์ภาครัฐเป็นผบ.ตร.มา4ปีนายกรัฐมนตรีมา5ปีเนี่ยทั้งที่รู้ทุกเรื่องน่าจะมีความสามารถมีความสุจริตมากกว่ารัฐบาลที่มาจากพลเรือนแต่พอระยะเวลาผ่านไป2ปีผมได้ประเมินความสามารถทุกด้านของท่านนายกรัฐมนตรีว่ามีความสามารถในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดได้มากน้อยแค่ไหนสุดท้ายแก้ไม่ได้ถ่วงเวลาแก้แบบเลี้ยงไข้ปล่อยให้ผู้ป่วยจำนวนมากที่ท่านนายกก็ปล่อยให้พวกเขาตายอย่างไร้ญาติขาดมิตรตายอย่างเดียวดายตายอย่างทรมานตายเพราะไม่มีรถพยาบาลมารับปล่อยให้เขาค้างเติ่ง3วัน5วันจนตายคาบ้านจำนวนมากทั้งที่เขาจะมีโอกาสอยู่กับครอบครัวได้อีกระยะเวลาหนึ่งก็ตามถ้ารถพยาบาลมารับตัวทันตอนนี้ประชาชนต้องการวัคซีนเป็นอย่างมากแต่รัฐบาลเองก็หาวัคซีนแบบเชื่องช้าไม่รู้รออะไรหรือรอตกลงค่าส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นหรือไม่ทั้งปฏิเสธในการเข้าร่วมโครงการโควาคปฏิเสธไฟเซอร์มาเป็นปีเดิมวางแผนให้ประเทศไทยมีวัคซีนแค่2ยี่ห้อแต่พอถูกจับได้ก็เปิดหลายยี่ห้อแบบมีเงื่อนไขขั้นตอนมากผมจึงมาทบทวนว่าสิ่งที่ผมตัดสินใจเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเป็นความผิดมหันต์เป็นความผิดจริงๆเพราะผมเป็นหนึ่งใน1เสียงที่เปิดประตูให้นายกรัฐมนตรีคนนี้ที่ด้อยด้วยความรู้ความสามารถมาบริหารประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีที่อวดฉลาดที่สุดดูถูกผู้อื่นไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนชอบเอาชนะแม้กระทั่งประชาชนตาดำๆซึ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมย่าผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าพลเอกประยุทธ์จะมีความสามารถในการสร้างหนี้อย่างมหาศาลให้กับประเทศไทยประชาชนไทยจนชั่วลูกสืบหลานเหลนหลนแค่ระยะเวลาปกติที่ท่านบริหารประเทศมา5ปีก็กู้ขาดดุลงบประมาณไปถึง 2.2 ล้านล้านช่วง2ปีที่ผ่านมาไม่ต้องพูดถึงกู้ขาดดุลอีก 2.7 ล้านล้านยังไม่รวมพรกเงินกู้อีก2ฉบับ 1.5 ล้านล้านยังไม่รวมพ.ร.ก.เงินกู้ที่ธนาคารประเทศไทยค้ำอีก 1.25 ล้านล้านไม่รวมหนี้ประชาชนอีก 14.02 ล้านล้านกู้เงินไปขนาดนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์โควิดได้เลยประชาชนติดเชื้อกว่า 185,000 คนตายกว่า 1,300 คนถ้าภาคธุรกิจการท่องเที่ยวได้วัคซีนไวก็จะฟื้นตัวไวนี่ผ่านมา16เดือนแล้วตายสนิทตายหมดภาคประชาชนส่วนใหญ่เดือดร้อนกันอย่างมากแสนสาหัสไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าวไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมไม่มีเงินจ่ายเข้าบ้านหนี้สินล้นพ้นตัวธุรกิจพังพินาศจำนวนมากอยู่อย่างไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเหลือรอดร่ำรวยเฉพาะเจ้าสัวที่อยู่ใกล้คณะรัฐมนตรีจากเหตุผลที่ผมกล่าวมาประเทศไทยยังมีนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประเทศชาติประชาชนคงสิ้นหวังเพราะพวกเราได้เห็นสิ่งที่ผ่านไปในอดีตและพวกเรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันซึ่งผมก็ดูถี่ถ้วนแล้วว่าท่านยังอยู่มันไปต่อไม่ได้จริงๆแม้จะไม่เห็นอนาคตมีแต่อนาคตถดถอยลงตกต่ำลงจนถึงขีดสุดพ.ร.ก.กู้เงิน500,000 ล้านฉบับดังกล่าวแม้จะผ่านไปก็ผิดกฎหมายไม่ผ่านประชาชนก็เดือดร้อนดูแล้วซึ่งอนาคตถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังอยู่ต่อก็จะขอกู้ต่อไปอีกหลายฉบับออกพ.ร.ก.เงินกู้ไปจนไม่มีใครให้กู้ถ้าผมจะถามท่านนายกว่านี่เยอะขนาดนี้ท่านมีปัญญาใช้หนี้ไหมท่านมีความสามารถในการใช้หนี้ได้หรือไม่แต่เท่าที่ผมดูหนังหน้าท่านนายกรัฐมนตรีแล้วท่านน่าทนเหลือเกินทนอยู่ในตำแหน่งต่อไปท่านอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ท่านอยู่ไปมีประโยชน์กับตนเองพวกพ้องเท่านั้นผมเห็นแล้วว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีประโยชน์สำหรับประเทศไทยประชาชนไทยลั่นแต่จะเป็นภาระของแผ่นดินต่อไปไม่รู้จบท่าน